ครับสวัสดีครับเพื่อนพวกผมระบาดชาแนลอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นคลิปขากลับนะครับพิษณุโลกไปกรุงเทพนะครับดอนเมืองนะก็ลงจากชั้น2มาจากอาคารผู้โดยสารขาออกเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เดินลงมานะเดินลงมันจะเลื่อนลงมานะครับมันจะเลื่อนเสียไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นซีเรียสแล้วก็นี่แหละครับเดินมาแล้วเหมือนขามาครับก็คือตอนแรกผมคิดว่าคงได้เดินทางงวงช้างทางนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มาทางงวงช้างทางนี้คือเราต้องเดินลงบนรันเวย์นะแต่ก็โอเคครับโอเคชอบเลยนะครับขามาก็เป็นเครื่องบินแบบนี้รุ่นนี้นะครับ Airbus 380 A อะไรสักอย่าง A2 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเห็นเขาประกาศเครื่องอยู่ครับแล้วผมได้ที่นั่ง10 B นะนั่งตรงกลางอะครับนะเขาเลยนั่งหัวด้วยนะ A กับ F เนี่ยติดกระจกนะข้างบินนะครับแต่ว่า B C D E นี่นะครับก็คือไม่ได้ติดกระจกนะครับเอาไว้ดูนะครับเป็นไกด์นะครับก็เนี่ยบรรยากาศสนามบินติดโลกนะครับไม่เห็นก่อนไหนก่อนขึ้นเครื่องนะครับนะเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วเราให้ดูนะครับรอบๆไปแล้วแหละกระสายใครบินไทยเอเชียอันนี้นะครับก็เดี๋ยวทริปหน้ามีอีกนะก็จะรีวิวให้ดูอีกนะวันนี้ขอให้เพื่อนๆติดตามชมคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะสวัสดีครับ